วัสดีนะฮะทุกคนช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะฮะไปไหนมาไหนก็ขยันล้างมือทำความสะอาดแล้วก็ใส่ผ้าปิดปากกันด้วยนะฮะช่วงนี้เป็นช่วงที่เราก็ต้องอยู่บ้านกันซะเป็นส่วนใหญ่นะผมก็ต้องอยู่บ้านเป็นส่วนใหญ่เหมือนกันนะครับก็เลยจะต้องมาทำคอนเทนต์ที่นี่บ่อยขึ้นนะฮะวันนี้นะครับคอนเทนต์ที่ผมจะมาทำนะครับก็คือวิธีการ mix and match เสื้อผ้ากับรองเท้าผ้าใบสีขาวนะครับเพราะว่าล่าสุดผมทำคลิปรีวิวรองเท้าผ้าใบสีขาวนะครับถ้าใครยังไม่ได้ไปดูนะครับไปดูได้นะครับจะเป็นคู่นี้แหละที่ผมเพิ่งรีวิวไปก็เอามา mix and match ให้ดูนะครับว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยผม mix and match ลุคของผมที่เป็นแต่งกับรองเท้าผ้าใบสีขาวเนี่ยยังไงได้บ้างนะครับก็จะมีตั้งแต่แคชชวลมากๆไปจนถึงเรียบร้อยเลยนะครับเพราะว่าจริงๆรองเท้าผ้าใบสีขาวที่เป็นรองเท้าหนังเนี่ยมันสามารถ mix and match ได้หลากหลายแล้วก็เยอะมากนะครับผมรู้สึกว่ามัน match ง่ายมากๆเลยนะครับวันนี้ก็เลยจะมา mix and match ให้ทุกคนดูนะครับมีทั้งหมดประมาณ 4-5 ลุคนะครับไปดูกันดีกว่าครับว่าผม mix and match ยังไงได้บ้างฮะไปดูกันโอเคนะฮะมาเริ่มที่ลุคแรกเลยนะครับลุคแรกก็เป็นลุคที่ผมใส่อยู่นี่แหละผมเลือกเสื้อยืดที่เป็นเสื้อยืดสีเทาเพลนๆอันนี้จะเป็นสีเทาอ่อนนะครับแล้วก็แมทช์กับกางเกงลินินที่มันดูค่อนข้างสบายนะครับก็อันนี้จะเป็นเหมือนเอวยางยืดแล้วก็มีผูกเชือกแต่ว่ามันจะมีความที่มันเป็นทรงเหมือนทรงที่มันจะเป็นเหมือนเขาเรียกว่าเหมือนสั่งตัดนิดนึงก็คือเป็นสไตล์ซาทอเรียลก็จะมีขาเบิ้ลแล้วก็ความยาวขาเนี่ยก็จะพอดีประมาณตะตุ่มนะครับก็ใส่แล้วก็จะเป็นขาลอยนิดนึงแล้วก็ใส่กับรองเท้าผ้าใบสีขาวอันนี้ก็จะเป็นลุคที่แบบชิลๆเลยสบายๆส่วนใหญ่ผมใส่อย่างเงี้ยผมก็จะมีใส่หมวกบ้างหรือว่าถ้าเป็นเซ็ตผมมันก็จะดูเรียบร้อยขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับอันนี้ก็จะให้ความรู้สึกที่ว่าแบบสบายๆวันหยุดเสื้อยืดกางเกงดูชิลๆแต่ว่าทรงมันก็ยังดูมีความที่แบบดูเหมือนเราเป็นคนแต่งตัวอยู่นิดนึงนะฮะเน้นที่ทรงกางเกงนะลุคนี้ก็คือจะทำให้เราดูเป๊ะขึ้นมาหน่อยกับรองเท้าผ้าใบสีขาวแค่นี้พอเลยสำหรับลุคแรกนะฮะก็จะเป็นลุคที่แบบง่ายๆสบายๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าลุคนี้เนี่ยทุกคนจะเอาเสื้อคลุมเนี่ยคลุมทับเข้าไปนะมันก็จะได้เป็นอีกฟิลนึงมันก็จะได้ฟิลที่แบบเอ้ยเราแต่งตัวแบบจัดขึ้นมานิดนึงแล้วก็ยังดูเป็นแบบเป็นฟิลที่แบบเอ้ยชิลๆได้อยู่ก็คือเราสามารถเอาที่มันเป็นเสื้อเชิ้ตพวกนี้เข้ามาคลุมได้เลยนะครับมันก็จะดูเพิ่มความเรียบร้อยขึ้นมาอีกเลเวลนึงอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะอันนี้ผมเลือกที่มันเป็นสีเทาเข้มเข้ามาคลุมนะมันก็จะได้ฟิลเป็นประมาณนี้ถ้างั้นเราต่อไปที่ลุคที่2เลยนะครับลุคที่2นี้เราก็ยังคงกางเกงตัวเดิมที่มันเป็นสีน้ำเงินและเป็นลินินแต่ว่าเราเปลี่ยนเสื้อเป็นเสื้อโปโลจริงๆอันเนี้ยผมเลือกเป็นโปโลแขนยาวมามันจะได้ดูแบบลุคแบบมีน้ำหนักมากขึ้นต่างจากลุคแรกขึ้นมาหน่อยถ้าเกิดผมเลือกโปโลแขนสั้นมามันอาจจะไม่ได้ต่างมากผมก็เลยเลือกเป็นโปโลแขนยาวมานะครับมันเป็นโปโลที่มันเป็นผ้านิดแล้วทรงมันก็จะแบบโอเวอร์ไซส์หน่อยๆไหลตกๆนิดนึงมันก็จะทำให้ดูชิลไม่ได้ดูแบบเรียบร้อยมากนะครับแล้วก็มาแมทช์กับกางเกงตัวเดิมที่มันดูมีความชิลอยู่แล้วอันเนี้ยมันก็จะเป็นลุคแบบลุคค่อนข้างแบบสบายๆเลยแหละผมว่าอันเนี้ยก็เป็นลุคชิลๆอีกลุคนึงได้นะครับลุคที่2ลุคที่3เราเปลี่ยนกางเกงบ้างดีกว่าก็คือหลายๆคนอาจจะไม่ได้มีกางเกงสไตล์2ลุคแรกที่ผมใส่นะครับมันจะเป็นสไตล์ที่ผมเปลี่ยนมาเป็นกางเกงที่เขาเรียกว่ากางเกงสเวตแพนท์หรือว่ากางเกงที่มันเป็นเหมือนขามันไม่ได้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้เป็นขาจั๊มอ่ะอันนี้เป็นขาตรงแต่ว่ารูปแบบของกางเกงเป็นสไตล์สเวตแพนท์นะครับอันเนี้ยก็ใส่อย่างเงี้ยก็จะดูชิลอีกเหมือนกันผมว่ามันก็ดูความแบบมีความโคซี่เล็กๆเบาๆสบายๆเหมือนเราใส่กางเกงนอนแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้เป็นกางเกงนอนเนี่ยเราแบบอยากให้ลุคมันดูแบบสบายๆนะครับอันนี้ก็ใส่ได้อันนี้ผมเลือกเป็นสีดำมาแมทกับรองเท้าขาวก็ดำกับขาวยังไงก็ไปด้วยกันได้อยู่แล้วเราก็คีปเสื้อโปโลไว้นะครับอันนี้มันก็ดูเป็นลุคอีกลุคนึงที่สบายๆกว่าลุค2ลุคแรกนะครับอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะฮะต่อมาเป็นลุคที่4นะครับลุคที่4ก็จะเป็นลุคที่เราค่อนข้างเรียบร้อยขึ้นแล้วเราจะใส่กางเกงเป็นกางเกงเอวสูงผ้าวูสีเทานะครับกับเสื้อเชิ้ตที่เป็นลายทางหน่อยอันนี้ก็จะเป็นลุคที่เรียบร้อยขึ้นมาเลยนะครับอันนี้สามารถใส่ไปทำงานได้สามารถใส่ไปเที่ยวได้แบบที่มันเป็นสไตล์สมาร์ทแคชชวลขึ้นมาหน่อยนะครับก็ให้ความฟอร์มอลขึ้นมาและนิดนึงแต่ว่าก็ยังไม่ได้อยากจะฟอร์มอลมากไปใส่รองเท้าหนังเรายังใส่รองเท้าผ้าใบสีขาวอยู่นะ
ฮะเสื้อเชิ้ตก็เป็นเสื้อลินินลายทางนะครับขาวน้ำเงินกับกางเกงสีเทาที่เป็นผ้าวูลนะครับซึ่งลุคนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยากเพิ่มลูกเล่นเราใส่แจ็คเก็ตเข้าไปได้นะไม่ว่าจะเป็นพวกซาฟารีแจ็คเก็ตหรือว่าเป็นโอเวอร์เชิ้ตหรือว่าจะเป็นจริงๆเป็นแจ็คเก็ตที่เป็นแจ็คเก็ตสูทก็ได้เลยนะครับแต่ว่าอันนี้ผมเลือกใส่เป็นซาฟารีแจ็คเก็ตสีน้ำตาลทับเข้าไปละกันเพื่อให้สีของลุคเนี่ยมันไม่ดูเข้มไปเพราะว่ากางเกงมันเข้มแล้วผมก็เลือกแจ็คเก็ตเป็นสีกากีนะครับอันนี้ใส่ทับเข้าไปได้เราก็เริ่มจะเรียบร้อยขึ้นมามากขึ้นเรื่อยๆนะครับต่อไปเป็นลุคที่5นะลุคที่5ผมจะเริ่มเป็นแบบผูกไทและใส่เสื้อเชิ้ตขาวผูกไทเข้าไปแต่ว่าเลือกไทที่มันมีลายนิดนึงเพราะว่ามันจะได้ไม่ฟอร์มอลมากไงเพราะด้วยความที่ว่าเราคีปรองเท้าให้มันเป็นรองเท้าผ้าใบอยู่ใช่ป่ะรองเท้าผ้าใบสีขาวเนี่ยผมก็เลือกกางเกงตัวเดิมกางเกงสีเทาแล้วก็เปลี่ยนเป็นเสื้อเชิ้ตขาวแล้วผูกไทที่มันมีลายนิดนึงสีน้ำเงินนะครับอันเนี้ยมันก็เริ่มเรียบร้อยขึ้นมาแล้วสุดท้ายผมใส่แจ็คเก็ตที่มันเป็นแจ็คเก็ตสีครีมเพื่อให้มันไม่ได้แบบเป็นทางการมากขนาดนั้นน่ะผมอยากจะคีปความที่มันเป็นสมาร์ทแคชชวลไว้ก็คือความที่มันเป็นแคชชวลแบบเท่ๆเนี๊ยบๆขึ้นมาหน่อยนะครับอันเนี้ยเราก็ยังใส่รองเท้าผ้าใบได้อยู่นะอันเนี้ยมันก็เป็นฟิลที่แบบเรียบร้อยขึ้นมาพอสมควรเลยหรือว่าจริงๆสุดท้ายแล้วอ่ะถ้าเกิดว่าทุกคนคิดว่าใส่แจ็คเก็ตมันอาจจะเรียบร้อยไปใช่ป่ะเราเปลี่ยนมาใส่เป็นเสื้อยืดแล้วก็เป็นแจ็คเก็ตเป็นชุดสูทไปเลยก็ได้นะสูทที่มันเป็นสีเดียวกันสมมติว่าอย่างเทาเข้มหรือสีเทาอย่างเงี้ยแล้วเราใส่เสื้อยืดแล้วเราก็มาใส่รองเท้าผ้าใบอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นสูทที่เราไม่ได้ใส่กับเชิ้ตเราใส่กับเสื้อยืดแทนหรือว่าใส่กับพวกคอเต่าอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะครับอันเนี้ยก็จะเป็นลุคสุดท้ายที่ผมคิดว่าเอ้ยมันน่าจะเป็นฟอร์มอลที่สุดแต่ว่าเราก็ไม่ได้จะไปฟอร์มอลมากเพราะว่าจริงๆถ้าเกิดฟอร์มอลมากเราก็ควรจะใส่กับรองเท้าหนังแทนนะครับอันเนี้ยเรายังบาลานซ์ด้วยการที่เปลี่ยนชิ้นบางชิ้นในลุคให้มันดูแคชชวลนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทั้งหมดประมาณ5ลุคนะครับที่เอามาให้ดูกันวันนี้นะครับจริงๆแล้วรองเท้าผ้าใบสีขาวเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันใส่ง่ายมากๆแต่ว่าส่วนตัวผมถ้าผมจะให้แนะนำเวลาแต่งกับรองเท้าผ้าใบสีขาวเนี่ยผมแนะนำให้ไม่แต่งให้มันเรียบร้อยเกินไปเปลี่ยนสักชิ้นนึงให้มันดูแคชชวลให้มันดูแบบไม่ได้เรียบร้อยมากขนาดนั้นสมมติว่าปกติเราใส่เชิ้ตผูกไทใส่สูทเราก็อาจจะดึงเชิ้ตออกเปลี่ยนเป็นเสื้อยืดอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดว่าเราใส่เสื้อยืดอยู่แล้วเราเปลี่ยนกางเกงที่มันเรียบร้อยให้มันเป็นแบบกางเกงที่มันแคชชวลตามมานิดนึงอย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นอะไรที่มันค่อนข้างที่มันแมชง่ายเลยนะรองเท้าผ้าใบสีขาวหวังว่าทุกคนจะชอบนะครับยังไงก็ลองไปแมชกันดูได้แล้วก็ลองไปหาซื้อรองเท้าผ้าใบสีขาวผมแนะนำที่มันเป็นรองเท้าหนังนะครับมันจะสามารถแมชได้หลากหลายกว่าก็ยังไงก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับคลิปนี้ถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็ยังไงก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับ